เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ17นะตัวบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้าน AB เท่ากับ AC เท่ากับ10เซนติเมตรสูง5เซนติเมตร DEF เป็นจุดกึ่งกลางของ AB, AC และ BC และจุด GHI เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน DF, DE และ EF อัตราส่วนของพื้นที่รูป GHI ต่อพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ตรงกับข้อใดข้อนี้เนี่ยถ้าลองทำให้ง่ายจะใช้วิธีการแบ่งรูปให้เป็นส่วนเพราะว่าโจทย์บอกมาว่ามันเป็นจุดแต่ละจุดเนี่ยเป็นแบ่งครึ่งถูกไหมแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งดังนั้นเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยเราก็จะได้ว่าเราสามารถแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมที่โจทย์ให้มาเนี่ยออกเป็นได้อีกเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการถูกไหมก็จะได้ว่ามันสามารถแบ่งเป็นแบบนี้ได้สามารถแบ่งเป็นรูปย่อยๆแบบนี้ได้ซึ่งเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15แล้วก็16 16รูปถูกไหมซึ่งสิ่งที่โจถามคือสามเหลี่ยม GHI ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ถูกปะตรงกลางรูปนี้เนี่ยต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทั้งหมดซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยม GHI เนี่ยมันก็คือสามเหลี่ยมรูปเล็กๆถูกปะสามเหลี่ยมรูปเล็กต่อสามเหลี่ยม ABC ซึ่งสามเหลี่ยม ABC เนี่ยมันคือเกิดจาก16รูปเล็กๆเนี่ยมาต่อกันก็จะได้ว่ากลายเป็นสามเหลี่ยม GHI ต่อสามเหลี่ยม ABC จะมีค่าเป็น1ต่อ16นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ1ต่อ16ข้อ1นั่นเองไม่ต้องใช้ความยาวด้านที่โจทย์ให้มาคิดเลยใช้แค่ว่าโจทย์บอกว่ามันแบ่งครึ่งจุดกึ่งกลางของด้านถูกไหมดังนั้นเราก็จะสามารถแบ่งรูปให้เป็นจุดกึ่งกลางของด้านได้อีกตามที่โจทย์บอกเลยดังนั้นเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม GHI ต่อสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากับสามเหลี่ยมรูปเล็กๆ1รูปต่อ16รูปก็จะกลายเป็น1ต่อ16ก็จะตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ1ค่ะ1ต่อ16เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ